ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมแล้วครับวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมกล้องวงจรปิดนะครับก็คือกล้องไม่ติดนะครับว่ากล้องเสียหรือว่าหม้อแปลงเสียอะไรต่างๆครับเป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใช้ดูค่าอะไรอย่างนั้นกล้องก็น่าจะมีหลายจุดประมาณนี้ครับประมาณนี้นะกล้องช่างแม่ก็ทำสายเป็น RCA มานะครับแล้วก็ใส่แจ็ค BNC ด้านหนึ่งเพื่อจะเทสสัญญาณกล้องจะมี TV เล็กแล้วนะครับ TV เล็กอีกแล้วอาจจะเทสได้เป็นกล้องบางตัวนะครับที่เป็นรุ่นเก่านะครับถ้ารุ่นใหม่คงต้องผ่านดูผ่านเครื่องบันทึกนะครับจะมีสัญญาณภาพนะครับมันฟิลเตอร์นะครับเพื่อจะเช็คไฟไปเปิดมาเทสแล้วจะถ่ายจะวัดข้อแปลงเร็วๆช่วยจิ๋วอีกแล้วนะครับออกตรงนิ้วเอายังเป็นชาเลยเอาเห็นไหมเนี่ยครับก็วัดเช็คไฟ12โวลต์กันนะครับมิเตอร์ DC 50โวลต์เห็นไหมเนี่ยขอให้ยืนขึ้นมาเอาหยุดก่อนฉันนะในกล้องเต้นนะครับเมื่อเทสจะสนุนนะครับผมต้องลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะครับน่าจะเกิดจากไฟไม่เรียบนะครับลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับเดี๋ยวช่างแมวไม่สะดวกในการปีนป่ายนะครับคงจะเทสเปลี่ยนข้างบนครับเขาเปลี่ยนดูก่อนว่าจะหายไหมนะครับอาการภาพเลื่อนนะครับของกล้องวงจรปิดนะครับตัวก็อะไรสักอย่างนะครับครับจากการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่ครับนี่ไฟติดนะครับแต่ไฟอาจจะไม่เรียบนะครับไม่เสียตอนนี้ช่างเราเปลี่ยนตัวใหม่ละก็กล้องก็หายเต้นแล้วครับคืออะแดปเตอร์เสียเองนะครับเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตัวใหม่ก็เดี๋ยวให้เก็บสายเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์12โวลต์ใหม่ตัวใหม่ก็ใช้ได้นะครับก็สรุปว่าตัวนี้กล้องไม่ได้เสียนะครับอะแดปเตอร์เสียนะครับแนวทางการซ่อมนะครับก็คือเช็คให้ลูกค้าครับในงานประมาณนี้นะโอเคก็ใช้ได้นะครับกล้องไม่ติดกันนะครับต้องแกะเช็คกันนะหม้อแปลงเปิดจำได้หรือแกะบล็อกนะครับบล็อกมาแล้วครับประมาณนี้ครับไฟก็มีนะไม่ติดแต่ตอนนี้แน่ใจตัวนี้จะมีสัญญาณภาพหรือเปล่านะกล้องรุ่นใหม่แน่ใจจะลองเทสดูไฟก็ติดนี่ก็สัญญาณเทสนะครับไฟติดก็ส่งเพชรหนึ่งยกลำบากนะครับโอเคตอนนี้ไม่เสียเนาะภาพชัดนะหรือว่าสายขาดสรุปตอนนี้ไม่เสียนะครับทีมีหลายตัวนะเช็คไปเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงนะครับสายเทสนี่ครับทีวีเล็กเรานะครับตัวนี้สัญญาณก่อนนะอย่าโอยอย่าโอยใช่ไหมขอขึ้นต่อสายด้วยไอ้ฝนเตรียมเสียบสายเปิดทีวีเหมือนเดิมหรอกช่วยผู้ช่วย
อาจารย์แข็งหน่อยผู้ช่วยโอเคแดดร้อนไหมแดดร้อนไหมต่อแล้วครับไม่มีพลาดนะครับต้องวัดไฟดูนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยมาช่วยมันตีมิเตอร์มาเรื่องวัดขอวัดดูนะครับตั้ง50วันดีซีนะครับจะวัดเช็คไฟดีซีนะครับวัดแล้วครับไม่มีไฟนะไฟไม่มีนะลองแกะดูพี่กล้องนะครับผมต้องลื้อนะครับดูที่ไหนไม่รู้แกะกล้องมาดูต้องแกะด้านหลังเนี่ยสี่แฉะนะครับขอขันเลื้อยแป๊บนึงครับดูกันออกไหมจะแกะตรงนี้แล้วครับด้านหลังครับอันนี้ก็แกะมาแล้วครับอะแดปเตอร์อยู่นี่นะครับเจออะแดปเตอร์เจอปลั๊กไฟนะครับอันนี้ก็ตัดต่อเหมือนเดิมเราคงต้องดัดแปลงไปเฟิร์นเอาอะแดปเตอร์มาเอาอะแดปเตอร์ใหม่มาเอามาแปลงตัวใหม่มาลองเทสดูเดี๋ยวเปียกน้ำเร็วๆส่งมาเราไปช่วยนะครับกับนายวัดไฟตัวใหม่ก็ไม่ติดนะครับไฟ DC 50โวลต์ไม่มีนะน่าจะเป็นที่ไฟ AC ไม่มาครับต้องวัดไฟ AC 220โวลต์กันนะครับมาจ่ายที่ปลั๊กเลยนะครับดึงเข้าไปด้านในโน้นนะครับจะมีปัญหาที่ไฟนะครับเดี๋ยวช่างมันขยับผ้าก่อนครับวัด AC 250โวลต์ที่ปลั๊กไฟก็ไม่มีนะครับตรงจุดนี้มันขึ้นนะครับมันขึ้นเลยนะครับน่าจะไม่เกี่ยวกับหม้อแปลงนะไม่เกี่ยวที่ไฟนะครับไฟบ้าน220โวลต์ไม่มาจ่ายที่หม้อแปลงนะครับจ่ายที่อะแดปเตอร์นะครับสาเหตุต่อมาด้านในก็ตู้ไฟประมาณนี้นะครับเช็คไฟไปโอ้ยกระดาษเลยเต็มเนี่ยตั้งน้ำเลยไป380โวลต์หรือเปล่าเช็คอะไรไหมครับไฟมีนะท้ายมีตัวนี้ RST นะต้องจ่ายเลยไปใช้220โวลต์นี่ตัวนี้ผิดปกตินะครับใหญ่แกะดูให้หมดนะครับไปเช็ดแรมวัดนะครับเดี๋ยวความรวดเร็วนี่จ่ายนะจ่ายหมดโอเคชุดนี้จ่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับความรวดเร็วนะครับดูว่าทำไมผิดปกตินะครับเพราะไฟเลี้ยงกล้องไม่มีนะครับโอเคได้มีปัญหาที่ตัวชุดนี้นะครับตัว L2 เนี่ยนะชุดนี้ไม่มีไฟนะรถต
ัดโอเคเดี๋ยวใช่ไหมขอหาสาเหตุเดี๋ยวสักพักนะครับเหมือนน้ำจะลงที่ตัวเสียบเชื่อนะครับน่าจะใช่ตัวนี้น่าจะวิ่งแหวกนอกนะน่าจะเมนไฟเรียงกล้องนะครับครับน่าจะเป็นที่ตัวกันดูดนี่เสียนะครับดูจากตัวนี้นะตัวนี้จะกดได้นะครับกดจะตัดนะกดตัดนะครับไฟไม่จ่ายนะครับตัวกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปถึงจะจ่ายนะครับแต่ตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลยนะครับน่าจะเสียนะครับผมก็หาวิธีแก้ต้องใช้ไฟใช้มาต่อกันดูดตัวนี้ก็ได้ต้องย้ายก่อนหาซื้อถ้าจะลำบากนะครับตัวกันดูดตัวนี้ย้ายเมนไฟมาใช้ที่ตัวชั้นหนึ่งแล้วว่าตัวนี้น่าจะเสียแน่นอนครับจากการเทสกันดูดไม่ได้เสียเราย้ายมาใส่กันดูดตัวล่างแทนก็ได้นะแม่คงจะดำเนินการย้ายสายเยอะพอสมควรนะจะย้ายไปใช้กันดูดตัวล่างครับตัวกันดูดตัวบนให้จะหาซื้อยากพานากันดูดปิดไฟชุดนี้กันครับผมจะเอามาใช้กับชุดนี้แทนนะครับขอต่อสายแป๊บนึงนะครับขยับสายมาแล้วอยากต้องดัดแปลงนะรอคงจะเสียเวลานะบางตัวหาซื้อลำบากก็คงต้องอย่างนี้นะครับให้กล้องใช้งานได้นะครับนั่นนะครับเช็คไฟนิดนึงครับ220โวลต์ไหมครับกดต่อนี่นะครับการตั้ง250โวลต์ AC นะครับได้250ได้220นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต้องไปเทสหน้าบ้านอีกทีนะว่ามีไฟเรียงกล้องยังนะครับที่เราถอดไว้นะครับใช่ไหมเราถอดไว้นะครับโอเคครับอันนี้ก็วัด220โวลต์ AC นะครับตั้ง220 AC มีแล้วครับลงปลั๊กนะครับโอเคจะลองเสียบอะแดปเตอร์ดูนะตัวเดิมครับนี้ช่างแมวก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับไฟคงไม่ต้องวัดนะครับเดี๋ยวก็วัดนี่อีกทีก็ได้ครับวัดได้12โวลต์ก่อนครับตั้งไปที่50โวลต์ AC นะครับวัดจิ้มที่อะแดปเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับเสียบสีแดงไว้สีดำจับด้านนอกนะครับจะได้12โวลต์นะครับโอเคนะครับอะแดปเตอร์ไม่เสียนะครับต่อเสียบอะแดปเตอร์โอเคดูที่สายเทสนะมีภาพยังดูครับส่งสัญญาณยังโอเคครับไหนขอดูหน่อยน้ำเอ้าเปียกน้ำอ่ะเมื่อกี้น้ำหยดไม่เป็นไรครับก็โอเคครับนี่กล้องก็ใช้ได้นะครับเป็นที่ไฟ AC นะครับอะแดปเตอร์ไม่เสียนะครับปิดนะปิดเลย
คมาในช่องแมวคงต้องขอหยุดภาพประกอบกันนะครับโอเคครับอันนี้ก่อนครับขอหยุดภาพกันประกอบเสร็จเข้ามานี่นะครับเหมือนเดิมยิงเป็นน้องนะครับโอเคครับก็สรุปหม้อแปลงไม่เสียครับเป็นที่ไฟ AC เบรกเกอร์มีปัญหานะครับตัวกันโดดสัญญาครับก็ยังเหลืออีกหลายตัวนี่เนี่ยที่ไม่ติดทีนี้ก็เช็คไล่สายดูนะครับสายมาที่ตรงนี้นะครับโดนทับขาดแล้วนะสายก็ต่อต่างครับมันกล้องบางจุดหายสัญญาณหายนะขอเช็คดูกันนะนี่ก็เทสต่อตรงท้ายนะต่อดูสัญญาณครับมีไหมตัวด้านหน้าป่ะเนี่ยนู่นมั้งรู้ว่าดาวเอาตัวหน้าบ้านหรือเปล่ามองไม่ให้เห็นมองให้ชัดตรงนี้มีสัญญาณนะครับก็ต่อตรง F ทายน่าจะมีปัญหานะครับมีสัญญาณนะครับโอ้ยลำบากครับถ่ายคร่าวๆนะครับต้องตัดทำแจ็คใส่ทายใหม่เป็นสนิมลองดูว่ามีสัญญาณไหมก็ลองทำดูกันครับครับช่างแมวก็ทำตัดแจ็คใส่ต่อตรง F ทายใหม่นะครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณนี่ก็จะดูว่ามีสัญญาณเนี่ยลำบากนิดนึงครับสูงช่วยค่อนข้างจะงอแงนะครับโอเคมีสัญญาณนะครับตรงนี้เป็นที่แจ็คนะครับแบตเตอรี่ก็เริ่มอ่อนนะครับทีวีต้องชาร์จใหม่นะโอเคเป็นที่แจ็คไอ้ต่อตรงเอฟไทนะครับเป็นสนิมเยอะนะครับตรงนี้โอเคก็จะต่อกับที่ครับน่าจะโอเคใช้ได้ครับโอเคครับก็ต่อมานี่นะครับพันพระเทพนะครับเช็คตัวนะครับไม่ติดกันนะครับเลปเตอร์ว่ะต่อเต็มเลยนะตัวนี้เช็คนะครับนี่วัดไฟ220โวลต์มีนะครับปลั๊กนะครับประมาณนี้กล้องไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่แล้วขออะแดปเตอร์นะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กครับแกะอะแดปเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ50โวลต์ DC นะไม่มีนะครับตัวนี้12โวลต์ไม่จ่ายนะครับตัวนี้กล้องนะครับแอดัปเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับครับใช้แอดัปเตอร์ตัวใหม่นะครับตัวเดิมนะครับก็เลย12โวลต์นะครับช่างแมวก็จะต่อไปที่กล้องนะครับว่าใช้ได้ไหมหรือเปล่าตอนนี้ช่างแมวก็ต่อสัญญาณเทสแล้วนะครับโอเคครับยังโอเคครับในกรณีภาพภาพปกติแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับช่างแมวก็จะประกอบแล้วครับก็ปิดฝาครับโอเคครับก็สองประมาณนี้16นี้กล้องเสียถอดกล้องอยู่14กล้องเสียนะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ14กับ16ก็อันเดียวกันแหละเนาะเป็นแต่หน้าข้างซ้ายข้างขวาแค่นั้นใช่ครับมันเห็นข้างนี้ก็โอเคแล้วค่ะเห็นก็เห็นชัดเจนครับครับก็จะเช็คยกกล้องมันฮะตั้ง DC 50โวลต์มิลลิเมตรนะครับ
ครับถอดอะแดปเตอร์หม้อแปลงมาของลูกค้านะครับบัตรดูไฟนะครับส่วนมากลบจะอยู่นอกนะครับบวกอยู่ในนะครับข้าวนะครับทำงานประวัติลำบากนะครับมือเดียวนะครับผู้ช่วยก็ไม่ค่อยจำหน่วยนะครับวัดประมาณนี้นะบวกในลบนอกนะครับมิเตอร์ครับเช็คก็มีไฟ12โวลต์ DC นะครับของตัวเลี้ยงกล้องตัวนี้นะครับกล้องหลายตัวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเสียบ้างนะครับเป็นแนวทางให้นะครับไฟมีไฟนะครับเสียบอะแดปเตอร์ไปที่เดิมนะหยุดภาพก่อนครับตอนนี้เจ้าแมวก็สายที่ต่อไปที่เครื่องถอดออกนะใส่แจ็คบีนซีใหม่ที่เจ้าแมวทำมานะครับประเทศดูเราไม่รู้ว่าผมไม่รู้เสียจุดไหนบ้างนะครับใช้ทีวีเล็กนี่แหละครับเจ้าแมวครับออกมาก็สรุปว่ากล้องตัวนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวมาเช็คตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับพอดีมีหลายตัวนะครับเป็นแนวทางการเช็คให้นะครับตัวสองนะครับทีละแกะนะครับช่างแมวก็จะแกะบล็อกปัดดูไฟนะครับเราอยากเห็นลูกน้องแล้วเห็นงานบ่ ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหม้อแปลงนะครับเอาผู้ใดมาขโมยหม้อแปลงแมงเดนอ่ะวอนนี่ก็มาถอดไฟตอนนั้นได้ร้อนนี่แล้วก็ถอดแล้วก็แบบนี้เลยครับก็สรุปหม้อแปลงไม่มีนะครับใส่ไม่ถอดไม่ได้เย่ใส่จะมีหลายช่างมาเช็คกว่านี้หลายช่างมาเช็คแล้วเช็คแล้วไปเช็คเขามาเช็คแล้วเขามาครับไปเฟิร์นเอาหม้อแปลงมาเดี๋ยวเอาหม้อแปลงมาเช็คผู้ช่วยขยันหน่อยผู้ช่วยเอ้ยเอ้ยจะหลับอย่างเดียวเลยนะผู้ช่วยผู้ช่วยปิดเทอมไงครับแปลง12โวลต์นะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับว่าใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวขอเสียบหม้อแปลงกันนะครับช่องเสียบใช้ได้ครับเสียบปลั๊กแล้วก็ครับปัดดูไฟกันนะ DC 50โวลต์ต้องได้12โวลต์ DC นะครับโอเคอันนี้ช่างแมวใส่หม้อแปลงใหม่ก็มีไฟนะครับเสียบที่กล้องนะครับครับมาครับเทสนะครับต่อเสร็จท้ายแบตเตอรี่ทีวีไม่ได้ชาร์จมานะครับเราเสียบชาร์จชั่วคราวกันก็เทสกล้องนี้ก็ใช้ได้นะครับสัญญานะครับโน่นนะจะได้ก็คือหม้อแปลงเสียนะครับตัวนี้บ้าเสียง่ายเลยครับอันนี้เทสโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับใส่แจ็คบีเอ็นซีเข้าไปนะครับพนักงานจะสนับสนุนค่ะเดี๋ยวช่างแมวขอประกอบกันนะครับคนอย่ามาเสียเลยเดี๋ยวนะเสร็จแล้วครับครับพอสร้างคนก่อนมากสองก็ยังมากคนเราก็ไปอาลาเลยช่างแมวก็ขอจบแนวทางการเช็คซ่อมกล้องไม่มีแนวทางการซ่อมกล้องวงจรปิดนะครับการไม่มีสัญญาณนะครับเลยเป็นแนวทางแก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับขอบคุณครับ